โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Teacher อยู่กับผมครูด้วยอัศกมอมอนะครับ ทุกคนคงจะได้เห็นข่าวหนึ่งข่าวใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับวงการครูเนี่ยที่มันเป็นข่าวที่ไม่ดีหรอกครับเกี่ยวกับวงการคุณครูของเราเนี่ยซึ่งมีคุณครูคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะทุกคนก็คุณครูคนหนึ่งเขาทำอะไรนะเขาทำอะไรนะครับที่แบบว่าทำร้ายเด็กแล้วก็เอายาดมป้ายตาเด็กนะครับอันนี้ผมก็ไม่ขอเอ่ยนามว่าเป็นคุณครูคนไหนนะครับผมเลยเฮ้ยทำไมถึงเอายาดมป้ายตาเด็กอันนี้ผมก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าทำไมถึงเอายาดมป้ายตาเด็กนะครับถ้าหลายคนได้ดูคลิปก็คงจะรู้เหตุผลนะครับว่าทำไมเขาถึงเอายาดมป้ายตาเด็กแล้วทีนี้เนี่ยการเอายาดมป้ายตาเด็กเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้กับทุกคนดูครับว่าถ้าเราโดนยาดมป้ายตาเนี่ยทุกคนผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะโดนเคยโดนนะครับเคยโดนยาดมเนี่ยป้ายตาแบบว่ายาหม่องใช่ปะแบบว่ายาหม่องก็ได้เป็นยาหม่องตาถ้วยทองตาเป็นกระปุกอะอย่างเงี้ยหรือเป็นยาดมเป็นน้ำยาดมเนี่ยโดนป้ายตาแล้วมันจะรู้สึกยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูอันนี้ผมแกะยาดมใหม่เลยนะครับทุกคนครับจะเป็นของเปอร์เซียนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับยาดมก็คือยาดมนะครับคนเราจะมาแกะดูนะครับปาดเน้นๆผมไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ดูคลิปนะว่าเขาปาดเน้นๆปะใช่ปะเขาปาดเน้นปะเดี๋ยวผมดูคลิปก่อนนะว่าเขาปาดเน้นไหมนะจุ่มยาดมป้ายตาเด็กใช่ปะได้ดูคลิปหรือยังเอายาหม่องน้ำป้ายตาเด็กนี่ไงให้กินข้าวแค่5นาทีเขาบอกว่าเนี่ยคลิปแชร์ใหม่ยาดมป้ายตาเด็กแม่จะสลายลูกกีดผวาไม่ไปโรงเรียนใช่ปะเดี๋ยวดูก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนี่ครับโอเคนี่คือยาดมนะครับเรามารู้ว่ายาดมป้ายตาเด็กนะผมไม่เห็นละนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวดมจริงดมไม่ดูเอาทุกคนลองดมดูเป็นไงได้กลิ่นปะโอเคครับนี่สามารถดมได้นะครับเขาบอกว่าให้เอายาดมป้ายตาเด็กนะครับเราก็จะเอายาดมป้ายตาเด็กเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเห็นไหมครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับผิดด้านไม่ใช่อันนี้เป็นที่ดมนะครับทุกคนมันเป็นที่ดมนะโอเคคือเรามันต้องเอาทำอย่างนี้จริงๆผมก็หมายว่าไม่ได้แนะนำให้ทุกคนเอายาดมมาป้ายตานะคือบางครั้งเนี่ยเราสามารถเอายาดมมาป้ายตาได้นะครับแต่นี่ครับนี่คือยาดมป้ายตานะครับนี่คือป้ายตาแล้วนะแต่ว่านะครับมันก็ไม่ควรนะครับคือเพราะนี่ผมใส่เยอะนะผมจะลองป้ายตาแล้วนี่ป้ายละทุกคนแต่ยังไม่ได้ลืมนะแต่ถ้าเราป้ายตาปุ๊บแต่ถ้าเราลืมตาป้ายตากับป้ายโดนตาเนี่ยป้ายรอบๆดวงตากับป้ายโดนตาเนี่ยมันจะให้ฤทธิ์ต่างกันนะครับแต่ถ้าป้ายโดนตาจริงๆนะมันจะอันตรายนะทุกคนก็คือว่ามันโดนตาที่เป็นเนื้อเยื่อของเราคือมันซึ่งเบาบางครับแต่นี่ผมป้ายตาละแต่ผมยังไม่ลืมถ้าผมลืมเนี่ยรับรองว่ามันจะเข้าตาผมแต่นี่ผมยังไม่ลืมเนี่ยผมรู้สึกอาการแบบว่ารู้สึกแสบละแสบเย็น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 ร้อนร้อนละแล้วกันนะนี่คือผมลืมตาแล้วนะครับทุกคนครับมันลืมตาไม่ได้จริงครับทุกคนจริงเน้นๆเลยครับทุกคนคือมันลืมตาไม่ได้จริงนะทุกคนครับแบบว่ามันลืมไม่ได้จริงนะเนี่ยมันลืมไม่ได้ครับทุกคนอันตรายนะครับนี่ผมไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำนะครับแบบว่าผมแค่สาธิตทุกคนว่าเฮ้ยการเอายาดมป้าตาเนี่ยมันอันตรายครับมันเย็น
นะครับแต่ว่าถึงยิ่งถ้าเป็นเด็กเนี่ยยิ่งถ้าเป็นคุณครูเนี่ยทุกคนเอายาดมป้ายตานักเรียนอย่างเงี้ยตามที่เป็นข่าวครับคือมันอันตรายมากมันอันตรายกว่าตีสิ้นสุดตีอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยตีอย่างงี้มันก็แค่เจ็บครับเจ็บช้ำนิดเดียวแต่ว่ามันเป็นแค่ภายนอกมันเป็นไม่ใช่อวัยวะภายในไงมันตีแต่ถ้าอยากเอาดายดมป้ายตาเนี่ยทุกคนนะถ้ามันโดนดวงตาของเราตาของเราอาจจะบอดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ตาผมบอดหรือยังนะทุกคนนะแต่ว่ามันแสบจริงครับคนนี้มันลืมไม่ได้เลยนะทุกคนนะนี่มันลืมได้แค่นี้ครับอ๋อแสบจริงทุกคนคนมันเริ่มแสบอ่ะทุกคนคนตอนป้ายแรกๆมันไม่แสบนะแต่พอทุกคนออกฤทธิ์ประมาณ 2-3 นาทีมันเริ่มแสบจริงอ่ะทุกคนคือผมแบบว่าแบบว่าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยทุกคนนะคือใครเคยเอายาดมไปป้ายตาเพื่อนบ้างยาดมยาหม่องอย่างเงี้ยแม่งป้ายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้คือแสบเลยอ่ะทุกคนมันแสบแต่นี่มันออกฮ้อนแล้วนะทุกคนนะฮ้อนทองวาวไว้ทุกคนแสบจริงครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปล้างตาก่อนนะอ๋อแสบครับไม่เป็นไรทุกคนผมเท่านั้นนะครับก็อย่าไปหาทำนะครับทุกคนอย่าหาทำนะครับหาทำจริงอันนี้ก็แสบจริงอันนี้ผมปวดตาดูเห็นปะแสบจริงสำหรับคลิปนี้ผมขออันนี้ผ่านมาประมาณ 2-3 นาทีนะครับซึ่งตอนป้ายแรกๆไม่แสบตอนป้ายแรกๆจะไม่แสบนะคือโอเคเราสามารถแบบว่าสดชื่นนะครับแต่พอมันเริ่มออกฤทธิ์นะยาดงไงครับทุกคนครับมันเริ่มออกฤทธิ์แล้วมันก็จะแสบจริงครับทุกคนมันเหมือนแบบว่ามันเย็นทั้งตาเลยอ่ะทุกคนเพื่อนชื่อว่านั่นแหละไม่เราแบบว่าเห็นไหมครับขนาดเราเอายาดมไปป้ายตาเพื่อนเราก็ยังว่าเราชั่วนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าครูเอายาดมไปป้ายตานักเรียนเนี่ยนะครับครูเนี่ยจะชั่วแค่ไหนครับซึ่งเพื่อนแกล้งเพื่อนมันยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นครูแกล้งนักเรียนเนี่ยตอนนี้คนในเตรียมคนห้อง22คนแล้วนะทุกคนนะครูครับมาละบ้านไหนหวานกับครับสตรอเบอรี่เผ็ดบ้านผมนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแมนครับสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับก็คลิปนี้มันถึง8นาทีแล้ว8นาทีแล้วจะมันใส่โฆษณาขึ้นกลางได้สำหรับใครก็เนี่ยครับก็ประมาณ8นาทีก็เริ่มลืมตาแล้วนะครับก็โอเคตอนนั้นลืมตาไม่ได้ก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าหาทำเด้อทุกคนถ้าใครอยากแกล้งเพื่อนก็อย่าไปครับสำหรับดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับทุกคนครับถ้าเรามองไม่เห็นก็คือโลกนี้ก็ไม่มีสีสันนะครับถึงขาเราจะขาดแต่เราถึงขาเราจะขาดแขนขาดเนี่ยแต่ถ้ามันก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าตาเราบอดเนี่ยทุกคนนะมันก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเพราะฉะนั้นแล้วการแกล้งกันอะไรก็การทำลงโทษอะไรก็อยู่ในขอบเขตแล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับ